เมื่อกี้ข้อ1ข้อ2เราเพิ่งเริ่มวอร์มเครื่องกันครับคุณครูครับเริ่มวอร์มเครื่องกันนะครับเราวอร์มเครื่องกันพอได้แล้วนะครับนะวันนี้เรามาฝึกฝนในเรื่องที่เป็นคณิตศาสตร์จริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อคู่นี้มันไม่สำคัญนะทุกคนเมื่อคู่นี้สำคัญมากๆทุกคนจะต้องไปฝึกฝนนะในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับนะครับก็คือการหาตัวต่อไปว่าตอบเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่เราจะคุยหลักๆกันวันนี้คือเรื่องอะไรครับเลขหลักหน่วยของเลขยกกำลังครับทุกคนครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องเลขหลักหน่วยของเลขยกกำลังนะครับนะวันนี้คุณครูทุกคนจะได้ฝึกเรื่องนี้ฝึกตั้งแต่พื้นฐานไปกระทั่งเรื่องง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตซูมเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดมากขึ้นนะครับโจทย์ข้อที่3ครับนะพี่จะขออนุญาตไปช้าๆนิดนึงนะครับนะพวกเราน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ถือว่าง่ายมากจริงมากทุกคนตอบกลับมาได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ทุกคนตอบมาได้เลยโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ง่ายคือว่าไม่ยากง่ายเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะฮะทุกคนพิมพ์คำตอบมาได้เลยครับนะก่อนที่พี่จะเฉลยให้พวกเราฟังนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากนักนะครับพี่ขอยัดสอนเพื่อความเข้าใจนะช้านิดหนึ่งนะคุณครูครับนะใครทำได้คำตอบพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะพิมพ์คำตอบมาได้เลยทุกคนครับใครมีกระดาษอยู่กับมือขีดเส้นใต้คำนี้ครับเลขหลักหน่วยซึ่งเรื่องนี้พี่ได้สอนไปแล้วนะครับอยู่ในตะลุยโจทย์ในคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับทุกคนครับพี่ได้สอนไปหมดแล้วนะครับนะวันนี้เรามาทบทวนให้ครับเลขหลักหน่วยคืออะไรครับทุกคนพี่ขออนุญาตอธิบายครับไม่ว่าน้องจะมีเลขเยอะเท่าไหร่หลักหมื่นหลักแสนถ้าเขาถามเลขหลักหน่วยคือเลขตรงไหนฮะตรงไหนฮะเช่น 2,375 เลขหลักพันครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในเรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมานะครับถ้ามันไปอยู่เรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมามันคือเลขตัวข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ว่าเลขมันจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไปดูตัวข้างหลังตรงเนี้ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะครับนะที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะไม่ว่าเลขจะเยอะเท่าไหร่มันจะเรียกว่าเลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่หลังสุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเลขที่อยู่หลังสุดนะครับนะคิดห้องช้าครับเอกพละไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรข้อนี้มันยังง่ายอยู่นะครับแต่พี่ขออนุญาตอธิบายเนาะพวกเข้าใจครับไม่ว่าเลขหลักน้องจะเป็นหลักล้านหลักอะไรก็ตามเช่น1ล้าน3แสน50,000 7,000 สมมุติเงี้ยเลขหลักล้านครับน้องหลักล้านแต่ถ้าโจทย์พูดถามหลักหน่วยเมื่อไหร่มันคือตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับหลักหน่วยนะเพราะนั้นการสังเกตหลักหน่วยเนี่ยน้องไม่จำเป็นเลยเลขหลักล้าน10ล้าน20ล้านนะน้องดูแค่ตัวข้างหลังครับเลขหลักหน่วยนะฮะโอเคน้องปุ้มยังบอกว่าไม่รู้คิดยังไงค่ะโอเคค่ะพี่ช้าๆนะจะช้าๆให้เพราะฉะนั้นเลขหลักหน่วยเนี่ยมันคือเลขที่อยู่ข้างหลังครับน้องเพราะนั้นตอนที่น้องไปเจอคำว่าเลขหลักหน่วยลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องอ่านโจทย์และต้องเข้าใจว่าอ๋อมันถามข้างหลังมันถามเลขหลักหน่วยมันถามที่อยู่ตัวท้ายทุกคนครับที่นั่งอยู่ทางบ้านพูดเหมือนห้องส่งเลยใช่ไหมครับนะทุกคนที่นั่งอยู่ทางบ้านครับทุกคนเห็นพี่ไฮไลท์สีเขียวไหมครับสีเขียวครับน้องมันคือ10ยกกำลัง2564บวกกับ5ยกกำลัง2021เขาถามว่าเมื่อมันบวกกันเนี่ยนะครับเลขหลักหน่วยของมันเนี่ยลงท้ายอะไรนะครับพูดภาษาชาวบ้านไปแล้วมันลงท้ายอะไรอ้าวอาจารย์แล้วมันมี2ตัวหนูจะทำยังไงครับอาจารย์ครับอย่าตกใจครับน้องอย่าเพิ่งตกใจคุณครูดูตัวนี้ก่อนคุณครูครับดูตัวนี้ก่อนครับดูที่พี่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาดำนะครับทุกคนครับถ้าน้องหายใจลึกๆ10ยกกำลัง2564นะครับนะมันคือ10คูณกันกี่ตัวทุกคน10ยกกำลัง2564มันคือ10คูณกันกี่ตัวมันคือ10คูณกัน 2,560 ตัวใช่ไหมมี64อะไรช่างมันคือแบบนี้ครับน้องเดี๋ยวพี่เขียนให้ชัดๆมันคือ10คูณ10คูณ10เนี่ยไปเรื่อยๆ10คูณ10คูณ10คูณ10ไปเรื่อยๆครับคูณ10ไปทั้งหมด 2,564 ตัวเขาถามน้องว่าลงท้ายอะไรซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับน้องเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับไม่ว่า10คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรเสมอไม่ว่ามันจะต่อกี่10ล้านก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลข0นี่คือใช้สามัญสำนึกเลยจริงไหมถ้าพวกเราไม่เมากาวถูกต้องไหม
บางคนเจอเลขเยอะนี่ขนลุกถึงหัวเลยนะครับคือไม่ได้ปวดขี้นะครับแต่กลัวนะฮะกลัวมากเลยค่ะจนข้าหนูเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยใจเย็นครับหายใจลึกมันถามเลขหลักหน่วยคือถามตัวหลังนะครับแสดงว่าถ้าทุกคนถามตัวเองว่า5ยกกำลัง 2,021 เนี่ยมันคูณกัน 2,000 กว่าตัวเนี่ยมันลงท้ายอะไรทุกคนตอบพี่นิดนึงครับ5คูณกัน 2,000 กว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดตัวอย่างให้5คูณ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 5ไป 2,000 เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย 2,021 ใช่ไหมตัวมันจะลงท้ายอะไรครับน้องบางคนบอกโอ้มันเยอะจังนี่ทุกคนครับ5555บางคนบอก5550เชิญเข้าห้องน้ำก่อนนะครับถ้า5550นะครับ5550นะทุกคนเห็นไหมคือสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับนะมึนจริงนะครับมึนจริงอันนี้นะครับหายใจลึกครับพี่เข้าใจว่ามันทั้งวันแล้วนะครับเข้าใจครับนะมันทั้งวันแล้วคุณ5550นะทุกคน5525โอเคนะ5525ลงท้ายด้วย5บางคนตอบแล้วนะครับน้องไม่ว่า5คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย5เสมอ5525 25คูณ5ได้125 125คูณ5ได้625ก็ลงท้ายด้วย5เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณครูครับทุกคนข้อนี้ถือว่าไม่ยากไม่ว่า5คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเลข5แล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามบวกน้องก็บวกครับ5บวก0ตอบ5คำตอบข้อนี้คือ5ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนะครับถือว่าไม่ยากจริงไหมครับอันนี้นะนี่แหละครับนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องเลขหลักหน่วยครับน้องไม่ต้องดูว่ามันตอบกี่ล้านฟังให้ดีนะครับใครยังงงอยู่นะน้องไม่ต้องดูว่ามันตอบกี่ล้านไม่ว่ามา5ยกกำลังคูณกันได้เท่าไหร่ไม่ต้องรู้นะครับแต่แค่รู้ว่าไม่ว่า10คูณกันกี่ตัวก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลข0ไม่ว่า5คูณกันกี่ตัวก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลข5นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับพี่บอกลูกศิษย์เสมอจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะถ้าพวกเราเข้าใจจริงนะครับนะมาดูข้อที่4ครับเร็วข้อที่4ขยับสเต็ปความยากขึ้นมานิดนึงนะครับเหงื่อเริ่มซึมแล้วนะครับนะร่างกายเริ่มวอร์มแล้วทุกคนครับนะค่อยๆใจเย็นครับใครมีกระดาษจดนะครับใครมีชีทอยู่แล้วในกลุ่มลับจดใส่ชีทนะครับแล้วแม็กชีทนี้ให้ดีครับเอาไปในวันสอบด้วยเอาไปอ่านด้วยนะครับชีททุกอันที่พี่ลงให้ในกลุ่มนะครับน้องชีททั้งหมดที่พี่ลงให้นะครับน้องแม็กมุมแล้วเอาไปด้วยในวันสอบเอาไปฝึกฝนเข้าห้องสอบไม่เข้าห้องสอบไม่ได้เอาไปฝึกหน้าห้องสอบนะครับฝึกฝนให้เยอะๆนะครับนะแต่คงไม่ได้ฝึกหรอกครับเพราะวันสอบมันสอบวิชาแรกนะครับนะ ยินดีด้วยนะครับน้องสอบวิชาแรกนะครับทุกคนครับมาดูครับข้อที่4ครับเลขหลักหน่วยของ9ยกกำลัง 999,999ได้ไหมมีคนเริ่มตอบแล้วนะมีคำตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะบางคนตอบหมดเลยนะครับนะบางคนบอกมีข้อ5ไม่กูไม่รู้นะใจเย็นครับใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนครับขีดเส้นใต้ก่อนคุณครูเลขหลักหน่วยเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะครับเลขหลักหน่วยครับทุกคนเขาไม่ได้ถามทุกคนว่ามันยกกำลังตอบเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามเขาถามน้องว่าเลขหลักหน่วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังของ9ยกกำลังเนี่ยมันลงท้ายอะไรทุกคนใครมีกระดาษเขียนคำนี้ไว้เลยนะครับลงท้ายมันลงท้ายอะไรนะฮะทุกคนแล้วหนูจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ครับว่ามันลงท้ายอะไรอ่ะมันจะลงยังไงอาจารย์ทุกคนครับเขาไม่ให้น้องยกกำลังจริงๆหรอกทุกคนเขาไม่ได้ให้น้องยกกำลังจริงๆหรอกครับเขาต้องการหาเซนส์ว่าน้องมีเซนส์ไหมในการทำโจทย์ทุกคนดูตรงนี้นะครับนะน้องในกลุ่มลับนี่ต้องเป็นแล้วนะเพราะว่าพี่เคยสอนไปแล้วนะครับนะเรื่องการยกกำลังแล้วเลขมันเป็นแบบนี้นะครับนะทุกคนครับน้องมายกกำลังกับพี่แล้วหนูจะยกกำลังยังไงครับน้องยกกำลังกับพี่9กำลัง1ตอบเท่าไหร่ครับน้องยกกำลังกับพี่9กำลัง1ตอบเท่าไหร่9กำลัง1ได้บางคน9กำลังได้1 9กำลัง1ได้1เชิญล้างหน้าไปฟันก่อนนะครับน้องนะอาจจะยังไม่ตื่นนะครับอาจจะทำงานมาเหนื่อยนะครับ9กำลัง1ได้1นะฮะชีวิตนี้จะยุ่งยากมากเลยทุกคน9กำลัง1ได้9คุณครูครับ9กำลังได้9นะครับไม่เป็นไรนะครับนะน้องติวกับพี่ไม่เป็นไรครับหายใจลึกครับหายใจลึกๆนะใครที่แชทมาหาพี่ประจำเนี่ยนะครับน้องหายใจลึกๆนะครับพี่จะบอกว่าถ้าน้องคิดเลขผิดนะหายใจลึกๆ
แล้วลงไปทำมันใหม่นะครับนะบางทีเลขมันหลอกครับหลอกเหมือนผีเลยนะครับนะทุกคนดูต่อไปครับ9กำลัง2ครับ9กำลัง2 9กำลัง2ทุกคน9กำลัง2คือ9คูณ9จริงมั้ย9กำลัง2คือ9คูณ9 99 99 81นะฮะอย่าตอบ18นะ99 81ครับใครเขียนแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยพี่ตีตายเลยครับน้องถ้าใครเขียนแบบนี้เนี่ยนะบนเรื่องนี้นะใครเจอเรื่องนี้แล้วเขียนแบบนี้พี่ตีตายเลยครับเราจะไม่เขียน81แล้วเพราะอะไรครับเขาสนใจแค่ตัวลงท้ายถามว่าเขาสนใจแค่ตัวข้างหลังไอ้ข้างหลังเลขอะไรเนาะข้างหลังเลขอะไรครับคุณครูครับข้างหลังเลข1อ่ะข้างหลังเลข1เลข1นี่เอาตรงนี้ก่อนมีใครไม่เข้าใจมั้ยทำไม9กำลัง2มันเป็น1นะครับเราจะไม่เขียน81แล้วเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องเลขหลักหน่วยนะครับทุกครั้งที่เราทำเราจะเขียนแค่ตัวลงท้ายนะครับนะต่อไปครับต่อไปครับถ้าน้องเขียนอย่างนี้แล้วมันจะง่ายทุกคนดู9กำลัง3ครับ9กำลัง3เราไม่ต้องทำแล้วทันปะ9กำลัง3เราไม่ต้องทันแล้วเราคูณตรงนี้9เพิ่มขึ้นไปนะครับคูณ9ตรงนี้9คูณ1ได้9เห็นไหมครับไม่ต้องทำแล้วทันปะเราคูณเพิ่มเข้าไปคูณ9ตรงนี้เพิ่มเข้าไปมันก็จะได้9ตรงนี้นะครับเราจะไม่เขียนแล้วโอเคปะแล้วต้องคงไม่มีแชทมาถามพี่นะครับคงไม่มีแชทมาถามอาจารย์คะ9กำลัง3ทำไมไม่ได้แค่9คะคงไม่มีแชทมาถามพี่นะโอเคนะเออน้องปุ้ยโอเคเข้าใจไปต่อครับเข้าใจไปต่อ9กำลัง4 9กำลัง4ทุกคน9กำลัง4คุณครูไม่ต้องไปเอา9คูณกันใน4ตัวไม่จำเป็นคุณครูก็คูณ9ตรงนี้เข้าไปเห็นไหม99 99 81ลงท้ายด้วย1ทุกคนเห็นอะไรไหมสังเกตเลยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วต้องรู้สึกแล้วนะครับนะอาจารย์ขันหนูตายด้านขันหนูไม่ค่อยรู้สึกค่ะไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวติวกับพี่ไปเรื่อยจะรู้สึกเองนะครับนะมันจะรู้สึกขึ้นมาตึงหงิดตึงหงิดครับน้องนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเมื่อมันยกกำลังหนึ่งมันจะได้9เมื่อมันยกกำลังสองมันจะได้1เมื่อมันยกกำลังสามมันจะได้9เมื่อมันยกกำลังสี่มันจะได้1นี่แหละคือแนวคิดของโจทย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยกกำลังครับน้องเขาไม่ได้ให้น้องยกกำลังทั้งหมดนะฮะไม่ให้น้องยกกำลัง 300,000 400,000 ไม่ใช่เขาต้องการถามน้องว่าเมื่อมันยกกำลังเยอะๆเนี่ยนะครับตัวเลขที่มันลงท้ายเนี่ยมันเลขอะไรนะครับเพราะนั้นวันที่น้องไปสอบน้องจะต้องพยายามดูรูปแบบให้ได้นะครับดูรูปแบบแต่เดี๋ยวก่อนฟังครับรูปแบบฟังดีๆนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปฟังให้ดีนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันนะวันนี้ที่เราจะคุยกันอย่างข้อนี้มันง่ายโอเคป่ะข้อนี้มันง่ายแต่ฟังให้ดีนะครับทุกเรื่องในเรื่องนี้มันจะมีรูปแบบครับคุณครูครับมันจะมีรูปแบบน้องต้องหารูปแบบมาให้ได้ว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวน้องทำไปเรื่อยน้องจะเก่งเองนะครับอย่างแม่9ใช้งี้ดีกว่าแม่9 9กำลัง1 9กำลัง2 9กำลัง3 9กำลัง4 9กำลัง5แม่9เนี่ยนะครับเมื่อยกกำลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสลับกันไปสลับกันไปถ้ามันเป็นเลขคี่ตอบ9ถ้ามันเป็นเลขคู่ตอบ1เห็นไหมเพราะนั้นรูปแบบของแม่9รูปแบบของแม่9คือถ้ายกกำลังเป็นคี่ตอบ9ดูตรงนี้นะดูตรงรูปหัวใจตรงนี้นะครับถ้าเป็นคี่ตอบ9นะครับถ้าเป็นคู่ตอบ1แล้วไม่ต้องจำไม่ต้องจำน้องจะต้องเค้าเรียกไงจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับเลขยกกำลังเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรายกกำลังตลอดเขาต้องการถามน้องว่ารูปแบบน้องเข้าใจไหมว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นฐานเป็น9เขาเรียกว่าแม่9นะครับเป็นแม่9เนี่ยถ้าไปขี้เป็น9ถ้าคู่เป็น1นะครับนี่คือรูปแบบของ9นะครับต่อมาครับพอน้องได้รูปแบบแล้วนะได้รูปแบบแล้วอ๋อถ้าเป็นกำลังขี้ใช่ไหมตอบ9กำลังคู่ตอบ1ทุกคนถามตัวเองครับถามตัวเอง9ยกกำลัง9 9 9 9 9 9ตรงนี้ดูตรงนี้นะดูข้างบนนะดูข้างบนนะขี้หรือคู่ขี้หรือคู่ต้องจำให้ดีว่าคู่หรือขี้หาร2แล้วลงตัวด้วยหาร2แล้วลงตัวด้วยโอ้แม่คนสวยเรียกจำนวนคู่ถ้าหาร2แล้วเหลือเศษ1เรียกว่าจำนวนขี้เห็นไหมทุกคนครับอันนี้คู่หรือขี้ชัดๆเลยทุกคนครับพูดให้เต็มหน้าเลยทุกคนพูดให้เต็มหน้าคือนี่จำนวนขี้เห็นไหมตัวนี้คือจำนวนขี้เพราะนั้นถ้าจำนวนขี้ตอบอะไรครับจำนวนขี้ตอบ9จำได้เปล่าจำนวนขี้ตอบ9โอเคไหมฮะ
จำนวนขี้ต่อ9นะจำได้ไหมเนี่ย9กำลังขี้ตอบ9เห็นไหม9กำลังคู่ตอบ1โอเคป่ะเพราะฉะนั้นตัวที่พี่ไฮไลท์สีเขียวน้องครับวันนี้ใครยังไม่เข้าใจน้องแยกให้ดีนะระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับแยกให้ดีนะครับเราจะดูว่าจะตอบเลขอะไรเนี่ยดูเลขชี้กำลังนะครับหรือดูเลขข้างบนนะครับข้างบนคือตัวสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้นะฮะสีเขียวตรงนี้นะครับเลขข้างบนสีเขียวตรงนี้นะฮะเพราะนั้นดูว่าคู่หรือขี้เนี่ยต้องดูตัวสีเขียวนะครับนะดูว่ามันยกกำลังเยอะๆเนี่ยมันลงท้ายอะไรนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ9ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4นะครับตอบช้อยข้อที่4นะฮะยังมีคุณครูบางคนยังไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรคุณครูเดี๋ยวพี่แก๊ปยกตัวอย่างให้อีก1อันนะครับนะทุกคนตอบพร้อมกันครับ question ตัวนี้เลขหลักหน่วยน้องดูลายมือพี่หน่อยนะเลขหลักหน่วยของ9ยกกำลัง2020คือเลขอะไรพี่อาจจะไม่เขียนเป็นทางการนะน้องพิมพ์คำตอบมาหน่อยครับอันนี้ลายมือนะเนี่ยทุกคุณครูครับลายมือนะเนี่ยเลขหลักหน่วยนะคุณครูเลขหลักหน่วยของ9ยกกำลัง2020ตอบอะไรครับได้ไหมครับยกกำลังคู่โอ้ดูปากครับยกกำลังคู่ยกกำลังคู่ตอบ1นะครับยกกำลังคู่ตอบ1โอเคไหมฮะยกกำลังคู่ตอบ1เอาล่ะโอเคนะอ่ะก่อนจะไปหน้าถัดไปพี่ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับใครยังเข้าใจเพิ่มขึ้นมาแล้วนิดนึงหรือใครยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะครับหรือใครเข้าใจดีแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนครับวันนี้เรากำลังคุยกับเรื่องที่เป็นเลขยกกำลังเลขเยอะๆนะครับนะเรากำลังคุยกับเรื่องที่เป็นเลขยกกำลังเลขเยอะๆฟังให้ดีนะครับเลขยกกำลังเลขเยอะๆนะฮะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะบางคนบอกเมื่อกี้วอร์มเครื่องเหรอใช่ครับเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องวันนี้เรากำลังคุยกับเรื่องเลขกำลังเยอะๆครับเพราะฉะนั้นตอนที่น้องดูเลขกำลังเยอะๆเนี่ยน้องจะตกใจกับตัวเลขว่าทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยแล้วหนูจะทำได้เหรอวันนี้เรากำลังคุยกับเรื่องเลขหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหารูปแบบฟังให้ดีนะพยายามหารูปแบบเขาไม่ได้ให้น้องยกกำลังเยอะๆขนาดนั้นหรอกน้องต้องรู้รูปแบบว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยมันลงท้ายด้วยอะไรบ้างแล้วแบบไหนแล้วเลขมันจะวนฟังให้ดีนะพี่จะพาไปรู้จักคำหนึ่งคือคำว่าวนเลขมันจะวนลูปครับเลขมันจะวนลูปทุกคนรู้จักลูปไหมลูปเปอร์นะครับถ้าใครเคยดูหนังลูปเปอร์นะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมนะครับหนังลูปเปอร์ไปดูนะไปหาดูนะครับเขาเรียกมันจะวนลูปครับลูปคืออะไรมันจะวนกลับมาที่เดิมเช่นเมื่อกี้นี้9กำลัง1ได้9 9กำลัง2ลงท้ายด้วย1 9กำลัง3ได้9 9กำลัง4ได้1อันนี้เรื่องเลขหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวใครกดแชร์ไปตอนนี้นะครับกดแชร์ไปกำลังสอนอยู่อะไรไม่ลงยกกำลังได้แค่9กับ1 9กับ1ไม่ใช่นะเลขหลักหน่วยนะครับ9กำลัง5ก็ต้องได้เลยครับได้9 9กำลัง6ก็ต้องได้1 9กำลัง7ก็ต้องได้9 9กำลัง8ก็ต้องได้1นี่เขาเรียกว่าลูปนี่เรียกว่าลูปครับคุณครูครับนะน้อง24บอกว่าแค่วอร์มเหรอคะท่านคะวอร์มเมื่อกี้แค่วอร์มนะนี่เพิ่งเข้าเรื่องเขาเรียกอินโทรนะครับเมื่อกี้แค่อินโทรนะแค่อินโทรเฉยๆนะครับเพราะนั้นวันนี้เรากำลังคุยกับเรื่องที่มันเป็นลูปครับน้องลูปบางคนบอกเอ๊แล้วที่อาจารย์เขียนอยู่เนี่ยมันลูปยังไงอะทุกคนดู9191 9191อย่างนี้เรียกว่าลูปทีละ2ครับคุณครูครับนะอย่างนี้เรียกว่าลูปทีละ2พี่จะไปช้านะใครที่เก่งอยู่แล้วพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆเรื่องนี้มันงงจริงๆถ้าไปไวนะครับนะนี่เขาเรียกว่าลูปทีละ2ลูปทีละ2ทีละ2นะทุกคนรู้จักคำว่าลูปไหมมันจะลูปไปเรื่อยๆคุณครูเอกคอมต้องรู้จักนะเอกวิทย์ก็ต้องรู้จักเอกไหนพี่ก็ว่าต้องรู้จักว่ะนะมันเริ่มตรงไหนมันจะกลับมาที่เดิมนะครับนะนั่นเขาเรียกว่าลูปนะอาจารย์คะหนูคบคนนี้แล้วหนูวนกลับมาคบอีกค่ะอาจารย์คะอันนี้เรียกว่าลูปไหมก็ใช่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าน้องจะคิดอย่างนั้นน้องก็จำอย่างนั้นไปนะครับนะได้หมดนะนี่เรียกว่าลูปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว
วันนี้เรากำลังคุยในเรื่องลูปนะครับเลขยกกำลังเนี่ยมันสามารถวนลูปมาได้นะครับนะมันสามารถวนลูปมาได้น้องต้องสังเกตเองว่าแต่ละเลขมันลูปทีละเท่าไหร่นะครับแล้วน้องจะหาว่ามันจะลงไปตรงนั้นน่ะลงไปเลขตรงนั้นน่ะมันลงยังไงนะครับอย่างข้อนี้มันลูปทีละ2นะครับมันก็ต้องเอา2ไปหารนะครับมันก็ต้องเอา2ไปหารเผอิญเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้เผอิญเมื่อกี้นี้เนี่ยพอน้องเอา2ไปหารเนี่ยนะครับมันคือ9ยกกำลัง 999,999 เนี่ยนะครับข้อนี้มันลูปทีละ2มันเลยต้องเอา2ไปหารบางคนบอกอะไรนะเอา2ไปหารน้องครับแล้วการหารด้วย2เนี่ยเศษที่ได้จากการหารเนี่ยมันมีแค่เลข1กับ0เศษที่ได้จากการหารเนี่ยมันมีแค่เลข1กับเลข0ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าการหารด้วย2มันก็เลยแค่ดูคู่กับขี้ทันไหมครับนะถ้ามันเป็น9ยกกำลังขี้มันก็จะได้9ถ้ามันเป็น9ยกกำลังคู่มันก็จะได้1นะครับมันคือการหารด้วย2ครับน้องหารด้วย2ทุกคนหารอะไรคะจันคะหารเลขชี้กำลังเนี่ยทุกคนครับถ้าหาร2แล้วมันลงตัวแสดงมันเป็นจำนวนคู่ถูกต้องไหมอย่างเช่นที่เราทำไปเมื่อคู่นี้9ยกกำลัง2020เนี่ยฮะน้องจะรู้ได้ไงว่ามันลงท้ายอะไรอะเราจะรู้ได้ไงครับเราก็ต้องเอา2ไปหารข้างบนตรงนี้นะครับถ้า2หารตรงนี้แล้วมันเป็นเลขคี่เห็นปะมันจะตอบ9ถ้ามันเป็นคู่มันจะตอบ1นะครับเริ่มมีการหารเข้ามาช่วยแล้วนะครับแต่เพื่อความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันทุกคนครับทุกคนดูโจทย์ข้อนี้พี่อยากให้น้องได้ฝึกทำทุกคนดูโจทย์ข้อนี้ครับอยากให้น้องได้ฝึกทำบางคนบอก1แหละเอา1แหละอย่าเพิ่งไปหารเหินเลย1แหละอย่าเพิ่งไปหารนะจันครับอย่าเพิ่งไปหารนะอย่าเพิ่งไปหารยังไม่หารแล้วกันเอาข้อนี้ก่อนข้อ5เลขหลักหน่วยของ1 2 3 4 5 6 7 8 9ยกกำลัง 2,564 มีค่าเท่ากับข้อใดขอยัดซูมแล้วกันเผื่อบางคนเห็นแล้วมันตัวเล็กทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลขหลักหน่วยขีดเส้นใต้นะเลขหลักหน่วยขีดเส้นใต้บางคนบอกอาจารย์เลขมันต้องหลายร้อยล้านนะ123ล้านนู่นนะอาจารย์ทุกคนครับเขาได้ดูไหมเขาได้สนใจไหมว่าเลขหลักล้านเนี่ยทุกคนครับเราก็ดูแค่นี้ครับมันเป็นแม่9เห็นป่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรเลยกับอะไรครับมันไม่ได้ต่างอะไรเลยเกือบ9ยกกำลัง2564ไม่ต่างเลยเห็นป่ะไม่ต่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขากำลังถามว่า9ยกกำลัง2564ลงท้ายด้วยเลขอะไรเพราะนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยเห็นป่ะเห็นป่ะบางคนบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับน้องเพราะเราไม่ได้ดูว่ามันตอบเท่าไหร่เห็นไหมคือหลายคนที่ทำไม่ได้เนี่ยน้องไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งนะแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับมันนะครับผู้ภาษาชาวบ้านคือเรายังไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่นะครับนะหนูไม่ค่อยรู้จักค่ะอาจารย์ครับหนูไม่ค่อยสนิทกับมันค่ะรู้จักมันตอนมัธยมค่ะตอนนี้เลิกกับมันไปแล้วค่ะอาจารย์ครับนะทุกคนเราค่อยๆดูครับคุณครูค่อยๆดูนะทุกคนดูโจทย์นี้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปหาเยอะแยะเลยไปดูแค่9พอนะครับทุกคนคู่หรือขี้คู่จริงไหมตัวนี้เป็น9ยกกำลังคู่ใช่ไหมครับเพราะนั้น9ยกกำลังคู่จะลงท้ายด้วยอะไรครับ9กำลังคู่จะลงท้ายด้วย1เห็นไหมคำตอบข้อนี้ตอบ1นะตอบ1ครับฝนฟับเลยตอบ1โอเคไหมไม่ต้องไปดูว่าเลขมันอะไรเยอะแยะคูณกันเยอะแยะไม่ต้องครับดูแค่มันลงท้ายอะไรครับมันลงท้ายด้วย9อ๋อ9ยกกำลัง2564โอเคไหมครับโอเคในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับ
เป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ